Make a Wake เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย Fordยิ่งลายยิ่งใกล้เทอร์ทอยส์เวอร์ซัสแฮร์เต่าซิ่งกับต่ายซ่าว่าจะไหนแล้ววันนี้ในรูปแบบ VCD DVD วานิลลา DVD ฉบับสากลโดย United Home Entertainment แต่เช้ามาสัมผัสแดดอุ่นๆไอทะเลแล้วแน่นอนค่ะที่นี่เนี่ยหาดทรายเนี่ยบริสุทธิ์มากๆน้ำทะเลก็ยังแบบสะอาดใสแจ๋วเลยมาตกลงมาสัมผัสไอทะเลมาสัมผัสทรายละเอียดละเอียดค่ะมองไกลๆตรงนู้นมีสถานที่ท่องเที่ยวนะเปิดทริปแบบนี้ที่จะทำให้เราคุ้มค่าตื่นเดี๋ยวเราลองเดินไปดูดีกว่ารับรองว่าวันนี้เนี่ยเรื่องราวใน Make a Wake เนี่ยจะทำให้คุณผู้ชมเนี่ยคุ้มค่าตื่นแน่นอนค่ะตอนนี้เรายืนอยู่บนเขาเต่านะคะแต่นู่นคือเกาะเต่าเหมือนมีเต่าสองตัวเต่าตัวนึงอยู่กลางทะเลตรงนู้นเป็นเกาะแต่อันนี้คือเขาเต่านี่เป็นเต่าอีกตัวนึงเราเดินมาเห็นหมู่บ้านชาวประมงเห็นวิวเป็นจุดชมวิวจุดหนึ่งเลยอะค่ะนู่นหาดนี้จะยาวไปถึงเขาตะเกียบบรรยากาศดีมากๆเลยใครก็มาที่นี่ก็จะมาขึ้นมาไหว้พระนะคะนมัสการเยอะแยะเลยค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์สวยคุ้มค่าตื่นจริงๆเลยวันนี้นอโตนะมาได้มาแค่ครึ่งค่อนวันคุ้มค่าตื่นแล้วล่ะค่ะค่ะโอ้หุ่นน่าทานมากอันนี้คืออะไรคะทีรามิสุค่ะอ๋อออกมาเป็นแบบนี้ทีรามิสุเป็นสตรอเบอรี่เค้กแล้วก็เป็นลาเต้ใช่ไหมคะสุดยอดพูดได้คำเดียวสำหรับที่นี่ค่ะกัสเตอร์เอ็กโคซีเนี่ยนะคะก็เป็นร้านอาหารแล้วก็เป็นในส่วนของคอฟฟี่คาเฟ่ด้วยล่ะอาหารเช้าก็มีตั้งแต่8โมงส่วนอย่างร้านกาแฟเค้กดีๆแบบนี้ก็สตาร์ทตั้งแต่11โมงเช้าไปจนถึงสักประมาณ4ทุ่มแต่ว่าก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าโฮมเมดเนี่ยเขาทำกันสดๆทุกวันอร่อยรสชาติดีบรรยากาศอิ่มใครเข้าไปข้างในก็ตกแต่งเป็นแบบมูดแอนด์โทนเป็นขาวดำเป็นลักษณะของเป็นโมเดิร์นเรโทรถ่ายรูปอย่างเดียวก็แบบโอ้โหอิ่มเอมแล้วแล้วก็จะมีเป็นชาเป็นเซตของชาด้วยช่วงบ่ายๆสำหรับละโตะคุ้มมากๆสำหรับที่นี่ค่ะกัสโตเอโคซีค่ะเพื่อนสนิทติดทะเลเห็นกันแบบนี้เนี่ยนะคะเขาเรียกกันว่าไคบอร์ดดิ้งค่ะนิยมเล่นมากๆนะคุณผู้ชมชาวต่างชาติเข้ามาเล่นกันที่นี่แหละหัวหินเพราะว่าที่นี่เนี่ยเคยจัดงานเป็นการแข่งขันระดับเอเชียค่ะชื่องานว่า The Kite Pro World Tour Competition แล้วก็เป็นที่แรกในเอเชียก็มาแข่งขันกันที่นี่แหละเพราะว่าด้วยเรื่องของทิศทางลมด้วยอะไรหลายๆอย่างที่นี่เนี่ยเหมาะมากๆชาวต่างชาตินิยมมากันเลยฮะเพราะฉะนั้นคนไทยอย่างเราถ้าอยากจะลองนะโตขอบอกเลยว่าก็ลองเรียนดูก็ได้นะไม่รู้เหมือนกันก็พี่หมีบอกเอาไว้ว่าถ้าใครจะมาเรียนก็จะเอาคุณครูมีเป็นระดับโปรเลยมาสอนกันให้ที่นี่ได้เลยแล้วตกว่าเจ๋งมากๆเลยสบายๆอากาศเริ่มดีแล้วแบบว่าเพลินๆอ่ะนะนั่งจริงร้านอาหารที่นี่เนี่ยจริงมันก็อยู่แบบ
เพื่อนๆเพราะจริงๆเราวางไว้เนี่ยเรามีซิกเนเจอร์หลายอย่างมากอยากให้คนชิมเชื่อว่าพอมาที่นี่มันจะเหมือนอย่างที่เราบอกว่ามาบ้านเพื่อนเพื่อนก็จะมาแต่หาอะไรให้กินอร่อยๆที่นี่ก็เลยยังคงความเป็นเพื่อนสนิทติดทะเลติดทะเลสบายเมนูเย็นนี้นะเมนูเด็ดที่นี่เนี่ยเราเป็นหอยสลับแล้วเราจะใส่ทั้งแบบไปคาดเองด้วยนะแล้วก็ไปซื้อชาวมงด้วยแล้วก็อย่างกระต่อเนี่ยไปคาดหอยได้ไม่เคยคาดหอยตลับหน้าหนูยังไม่ทันรู้เลยว่าที่คาดมันเป็นยังไงเดี๋ยวไปลองดูแล้วเดี๋ยวเราลองไปดูดิว่ามันไม่ได้มันชั้นตัวนึงแล้วมันไม่ได้มันต้องได้เพราะแถวนี้มันเยอะมากเดี๋ยวน้าโตลองทำดูเดี๋ยวหนูลองดูทำไม่ได้ไม่เป็นไรนะไม่ได้ไม่เป็นไรไปลองดูเดี๋ยวลองดูก่อนโอเคโอเคโอ้ยจะมีมื้อเย็นไม่มีมื้อเย็นนั่นก็อยู่ที่หนูแล้วล่ะสนับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพน้ำนมถั่วเหลืองไวตามิลดราก้อนบอลแซดตอดศึกสงครามเทพเจ้าว่าจะไหนแล้ววันนี้ในรูปแบบ VCD DVD วานิลา DVD ฉบับสากลและบูเรโดย United Home Entertainment ไอหอยตลับเราก็เคยเห็นแต่ว่าคาดหอยนี่สิเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้เนี่ยคาดหอยเป็นยังไงไม่รู้เราต้องมาเป็นมิตรกับทะเลก่อนเผื่อว่าจะทำให้หอยนี่ผุดขึ้นมาง่ายขึ้นหรือเปล่าพี่หมีอันนั้นอะไรที่เก็บหอยอะเนี่ยเราเตรียมมาใหญ่เลยเดี๋ยวน้าโตต้องได้ให้เต็มนี่นะได้เต็มเนี่ยเราจะกินกันอร่อยมากหนูเป็นคนทานน้อยไม่เป็นไรหรอกพี่ทานเยอะเหมือนอาหารญี่ปุ่นอะทำมาเป็นแบบว่าเล็กๆน้อยๆครับเดี๋ยวจะคอยดูตกลงนะกิน 3-4 ตัวนะโอเคอย่าเกินนะถ้าได้เยอะที่เหลือพี่กินกันนะไม่แน่ที่คาดมาแล้วที่คาดมาเรียนรู้ที่คาดกันก่อนดีกว่าเรามาดูตรงน้ำน้ำนี่แหละที่คาดเป็นไงนักต่อที่มีผู้ช่วยพี่เป็นผู้ช่วยเชฟอะญี่ปุ่นเจนตะเจนาซังอ๋อได้ข่าวที่บอกว่าเฮลเปอร์นั่งเรือออกนั่งเรือไปตกปลาถูกต้องเรากินซาซิมิกินซูชิกันแบบว่าสดมากเพราะว่ามีผู้ช่วยมาเดี๋ยวให้ผู้ช่วยมาคอยถือถือถังโอเคโอเคอันนี้มันจะเป็นเบลดเป็นใบใช่ไหมไว้คาบแล้วเราก็จับด้านนี้แล้วก็คล้องตัวคล้องตัวเสร็จเนี่ยก็จะเอานี่คาบไหลเสร็จแล้วก็จับนี้แล้วก็ลากพอมันจะดังพอลากไปเรื่อยๆนะจ๊ะพอมันดังคลักปุ๊บเนี่ยนะเขาก็จะเก็บอ่ะลองดูโอ้ยมันกดไหลไม่มีเลยอ่ะเดี๋ยวก็เจอสองอันไม่ใช่สองตัวโอ้ยนี่คือหอยตลับโอ้ยปวดไหลหมดแล้วอ่ะจริงๆปวดไหลหมดแล้วอ่ะพี่เมย์หนูปวดไหล่อ่ะหมายว่าไม่กล้าเวลาซื้อไม่ได้ตอนเนี้ยซื้อหอยห้ามต่อหนูเมาขึ้นเลยเอามาตรงๆตอนเนี้ยเวลาเรามองก้มมากๆมันจะมีหัวต้องขึ้นตรงนี้ใช่ไหลตลอดมาโอ้ยมันหนูว่า6ตัวกินกันพอแล้วแหละคนละ2กินงานเดียวคนละตัวกินงานกี่คนเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9ใช่โอเคโอเคโอ้นี่ก็มีแบบดูเสียงแหบหมดแล้วโอ้โหเหนื่อยนะแต่สนุกเย้เดี๋ยวเราพาไปเที่ยวใหญ่หมดพาเดี๋ยวหนูฆ่าต่อขึ้นไปข้างบนเลยโอเคเอามาถอดมาเดี๋ยวจะหมดแรงแล้วก่อนจริงๆอ่ะเขาต้องเสียบเข้าอ๋อหรอจะได้ง่ายหน่อยไงอ้าวแล้วทำไมอย่างนั้นหนูเจอของยากกันสิไม่น่าเชื่อว่า
ได้เยอะขนาดนี้เห็นไหมจะออกมาหน้าตาแบบนี้เมื่อกี้ไปบุกครัวมาก็ไม่น่าเชื่อว่าจะออกมาเป็นแบบหูขนาดนี้อ่ะเราใช้ทรัพยากรเนี่ยให้เต็มที่ที่สุดมีประโยชน์ที่สุดและอร่อยที่สุดหอยตลับเนี่ยที่เนี่ยดังอยู่แล้วยังไงก็เต็มที่แล้วมันอร่อยแล้วก็สุดท้ายเนี่ยคือมันเหมือนว่าอยู่มาบ้านเพื่อนอ่ะแล้วตกก็ได้กินอะไรที่มันอร่อยที่เพื่อนทำให้นี่ก็คอนเซ็ปต์ไงเพื่อนสนิทติดทะเลของเราเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทติดทะเลใครมาก็ได้แบบความรู้สึกที่ดีๆกลับไปมาแล้วมาแล้วแม่ครัวสุดสวยของเราสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่พี่แอร์เป็นแบบว่าเชฟใหญ่ของเราที่นี่พี่แอร์ก็เป็นพาร์ทเนอร์ที่นี่ด้วยเพราะนั้นเนี่ยมาก็จะเจอพี่แอร์เจอพี่ขอบอกเลยว่ารสชาติอาหารนี่อร่อยแน่นอนอยู่แล้วฮะแต่ว่ารสชาติของบรรยากาศที่นี่รสชาติของความสุขเนี่ยมันอิ่มแบบว่าไม่รู้จะใช้คำพูดว่าอะไรมาแบบนี้เราก็นั่งพูดคุยกันค่ะเหมือนมาเจอพี่หมีเจอพี่แอร์เหมือนเป็นพี่เป็นเพื่อนใครมาก็ได้บรรยากาศแบบนี้เนาะโตว่านะได้พูดคุยกันเรื่องเอาของอาหารอะไรกันเขาถือว่าเป็นเชี่ยวชาญจริงๆเลยแหละแล้วก็มีเมนูแบบอร่อยๆมาฝากเราค่ำคืนแบบนี้ค่ะก็จะมีดนตรีสดมาเล่นกันมีทั้งเป็นป๊อปนะแล้วก็เป็นแบบเป็นสไตล์แบบเป็นแจ๊สเนี้ยคุณผู้ชมต้องลองมาคุ้มค่าตื่นที่นี่ดูแล้วจะรู้ว่ามันคุ้มค่ายังไงค่ะวันนี้เนี่ยเราคงจะต้องลากันไปละคุณผู้ชมได้คิดหรือยังคะว่าจะทำ1วันยังไงให้คุ้มค่าที่เราได้ตื่นขึ้นมาขอบคุณมากๆค่ะสำหรับ The Blue Sky Resort หัวหินขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใจดีทุกท่านค่ะขอบคุณแฟนๆรายการแน่นอนค่ะเจอกันเราจะมาคุ้มค่าตื่นกันในสัปดาห์หน้าเวลาเดิมแบบนี้สวัสดีค่ะ